มาแล้วครับขบวน415วันนี้ช้าอยู่12นาทีนะครับเพราะว่าเอารถเข้าเทียบช้านะครับออกต้นทางนี่ช้า15นาทีนะครับขบวน415เห็นช่างเครื่องเต๋าบอกว่าใช้รถชุดเดิมทำมานะครับขบวน415ชุดเมื่อวานนะครับที่ว่าเสียหัวรถจักรลากกลับนะครับแต่ช่างเครื่องเต๋าบอกว่าซ่อมเมื่อคืนเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยเลยเช้านี้เลยเอามาทำขบวน415ต่อนะครับก็ขอให้อย่าพังอีกนะครับวันนี้วันนี้ไม่รู้พ่วงมากี่คันนะครับวันนี้ก็พ่วงมา7คันนะครับรถชุดเมื่อวานเลยนะครับพ่วงมา7คันเหมือนเดิมนะครับ